ก้าวไกลยังสู้ณัฐวุฒิยันกลางสภาสถานะพิธาครบถ้วนชี้ช่องชงโหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบณัฐวุฒิยืนยันกลางสภาสถานะพิธายังครบถ้วนบอกเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีอีกได้แย้มมีช่องทางตามข้อบังคับข้อ41ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลา10:45 นวันที่20 กรกฎาคม 2566ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก่อนเข้าสู่วาระประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบที่แจ้งไว้ล่วงหน้ากรณีรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทำให้ขณะนี้มีส.ส.ทั้งหมด499คนจากนั้นนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลชี้แจงกรณีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ว่านายพิธาได้รับทราบหนังสือคำสั่งดังกล่าวและได้พูดในสภาแห่งนี้ชัดเจนว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องของการยอมรับแต่เป็นการรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างสง่างามด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่และเดินออกจากห้องประชุมนี้อย่างสง่างามทั้งนี้หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ที่ให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่มีเงื่อนไขที่เพิ่มเติมอยู่ในตอนท้ายที่ระบุว่ากรณีที่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่งจึงยืนยันได้ว่าขณะนี้นายพิธาถูกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยว่านายพิธาเป็นผู้กระทำผิดมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญซึ่งในทางกฎหมายยังมองว่านายพิธาเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรยังไม่มีใครทราบได้นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่านอกจากนี้รัฐธรรมนูญมาตรา159และมาตรา272มาจากคำถามพ่วงที่ให้การเลือกนายกรัฐมนตรีวาระเริ่มแรก5ปีต้องเอาเข้าที่ประชุมรัฐสภาและพิจารณาคุณสมบัติลักษณะของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญดังนั้นแม้จะมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สถานะของนายพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคก้าวไกลเสนอยังมีสถานะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการยังมีโอกาสที่เพื่อนสมาชิกจะเข้าชื่อเสนอนายพิธาต่อสู้ต่อในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและยังลงมติให้ความเห็นชอบนายพิธาได้อย่างไรก็ตามกรณีให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อต่างๆคงเร็วไปที่จะบอกว่ายังมีการยืนยันเหล่านั้นหรือไม่เนื่องจากข้อบังคับการประชุมข้อ41วรรคท้ายระบุว่าประธานอาจพิจารณาต่อได้หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเจนี่แจงเหตุย้ายของออกจากบ้านผัวเมียทะเลาะปกติมีลูกศูนย์กลางแม่สามีก็เผยแล้วปัญหาครอบครัวมีขึ้นมีลงเจนี่เผยถึงสาเหตุย้ายของออกจากบ้านจริงลั่นผัวเมียทะเลาะกันเรื่องปกติมีลูกเป็นศูนย์กลางแม่สามีเผยแล้วเช่นกันไม่ต้องให้รอนานมาเคลียร์ประเด็นร้อนแรงด้วยตัวเองเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณมาออกรายการแฉเมื่อวันที่19 กรกฎาคม 66ตอบถึงกระแสโยงเป็นนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านเลิกสามีเด็กโดยเจนี่ยืนยันยังอยู่บ้านเดียวกันกับสามีด้านมดดำคชาภาพิธีกรลั่นว่าแต่จะให้กูถามว่าเขายังกินกันอยู่หรือเปล่ากูก็ไม่กล้าถามเขาก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกัน
โดยเจนี่เผยด้วยว่าวันก่อนย้ายของออกจากบ้านจริงๆเพราะจะรีโนเวทบ้านแล้วย้ายเยอะมากจะเอาเฟอร์นิเจอร์บ้านที่อยู่ข้างๆต่อเติมเพิ่มเลยให้เขามาขนของออกจากบ้านเยอะมากในข่าวก็อตซิปบอกมีการขนของออกจากบ้านซึ่งขนจริงแต่ขนเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจะรีโนเวทบ้านมดดำถามว่าอยู่บ้านกันก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนมีสเปซเจนี่กล่าวว่าเราต้องดูแลลูกเราต้องโฟกัสลูกมากๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟถามว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติมีขึ้นมีลงผัวเมียต้องเป็นเรื่องปกติไหมทะเลาะกันหรืออะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่จุดกลางระหว่างโนล่าเราต้องทำเพื่อลูกมดดำกล่าวอีกว่าฉันชอบคำตอบนางเราไม่ใช่เด็กแล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะหมดยุคมาถามรักรักเลิกเลิกเจนี่หัวเราะตอบว่าใช่เจนี่42แล้วเข้าใจมากๆเรื่องพวกนี้เป็นวัฏจักรอยู่วงการนี้มา30ปีแล้วเรื่องพวกนี้ทุกคนอยากรู้แต่วันนี้เจนี่มีลูกการจะพูดอะไรต้องคิดถึงโนล่าอันดับหนึ่งจะพูดอะไรมันเข้าไปอยู่ใน Google หมดในอนาคตลูกจะต้องมาเปิดอ่านอยากให้เบาๆปกป้องเขาให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามทางคุณแม่ของมิกกี้สามีเจนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวในเอนเตอร์เทนเช่นกันว่าข่าวแยกบ้านของเจนี่และมิกกี้เป็นข่าวมั่วไม่เป็นความจริงมิวกี้ปรยาโวยสายการบินดังถูกแอร์มองแรงฉุนบังคับโหลดกระเป๋าแบรนด์เนมมิวกี้ปรยาโวยสายการบินดังบริการแย่ไฟเลท40นาทีถูกแอร์มองแรงฉุนบังคับโหลดกระเป๋าแบรนด์เนมทำเอายูทูบเบอร์สาวชื่อดังมิวกี้ปรยาพดุงสุขปริตแตกเมื่อเจอประสบการณ์สายการบินชื่อดังบริการแย่โพสต์ไอจีสตอรี่ถามความคิดเห็นชาวเน็ตระบุว่าแอร์สายการบินบริการแย่มากเราขึ้นเครื่องเกือบสุดท้ายเราไม่ได้เลทแต่เครื่องมาเลท40นาทีจะให้กระเป๋าเราทั้งหมดไปโหลดเราบอกว่าโหลดได้ทุกใบยกเว้นใบ LV นางทาตาแข็งเสียงแข็งไม่ยอมนี่ก็ไม่ยอมเพราะกระเป๋าซื้อมาสำหรับไม่ได้โหลดประเด็นคือไม่ได้ซื้อตั๋วโลครอสและไม่ใช่ความผิดผู้โดยสารคำถามคือไม่คิดจะหาทางช่วยเลยหรอเราถามแล้วนะช่วยหาได้ไหมคะเดี๋ยวช่วยหาก็ได้สายตาคือมองแรงและเดินสะบัดหน้าไปตอนนี้คือโมหมากโคตรแย่ขอบคุณน้องผู้หญิงที่ยอมเสียสละกระเป๋าเป้ให้แต่น้องนั่งที่ฉุกเฉินเลยช่วยไม่ได้ขอบคุณที่แอร์อีกคนที่น่ารักมาช่วยนะคะสรุปต้องยอมโหลดรีโมว่า1ใบแบบงงอยากถามว่าเราแจ้งเรื่องกับใครไม่ได้เลยหรอว่าเราไม่โอเคกับบริการ